วันนี้ครับแล้วก็ไปรับหน้ากันครับวันนี้แห่สดครับแห่สดวันนี้แห่สดครับเป่าสดเลยแดดร้อนมากครับ32องศาเซลเซียสโอ้ยมือเล่นกล้องนี่หมกใหม่ด้วยไง FC ให้มาครับแต่งไม่ตอบได้เรียกรอหน้าอยู่ครับรอหน้าอยู่ให้พวกกันนะไม่เรียบร้อยหน้ายังไม่มาครับผมแทบปลายท้ายปลายหน้าตังเนี่ยสามสี่ชิ้นเองงานพรุ่งนี้กลับมาเย็นเลยนะไปใกล้ใจจะดูบ้างใครไปทำบวกมาเนี่ยไม่ยกทำให้มาโตบวกบอกมาแล้วก็พอเขาแล้วเขาให้มาเนี่ยวันชอบบวกมาไม่รู้เนี่ยอ่านสื่อไม่ออกเหรออ่านเนี่ยนะอ่านสื่อไม่ออกเหรออ่านไม่ออกเลยแห่ครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วยก็ใส่มาเนี่ยนะไม่เดียวดูไม่ได้มาแห่นอนเข้าเครื่องไม่ได้ดูโลโก้โลโก้ไหนกันล่ะใส่จนล้างเนี่ยนะงานแรกใส่เรื่องเพลงนั้นผมจะใส่คอยเฝ้าจะวงงานไม่เคยออกนอกวงแล้วไม่รู้แล้วก็ให้ขอให้มาทำงานแล้วมาจะหอมใส่ของก็ไม่มีแล้วใส่หลายงานแล้วใส่ไปเต็มงานแล้วดูล้าหลังโอ้โหไปอยู่ไหนมาโจ๊กเล็กน้อยครับอร่อยไม่ได้ดูเนี่ยใส่มาตั้งแต่ก่อนปีใหม่อีกนะอันนี้ใครเผื่อไม่ได้ก็โดนอัมตลอดโดนอัมโดนอัมตลอดนายจะเอาโลโก้นี่มาใช้ไม่ได้ล่ะนี่นักข่าวมาโอ้โหนี่ไปหน่อยนี่ก็คือเรากำลังแห่รับหน้าครับจากบ้านไปวัดนะครับผมเห็นว่าใช้รถแห่นะครับรถคือรถบรรทุกนะครับบรรทุกแตรคันนึงนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ไล่ตามกันมามีรถหน้ารถนางรำนะครับนางทำที่นี่โอ้โหเปรี้ยวน่าดูเห็นไหมครับเป็นขบวนแต่รถมันขับช้าๆครับผมไม่น่าจะมีอันตรายรถไม่ได้ขับเร็วมีดราม่านี่ก็เราก็ได้แห่งก็พักนะครับไปกราบพระพุทธซึ่งแต่ละพื้นที่พิธีเพณีไม่เหมือนกันนะครับก็คือกำลังแห่ไปกราบขอเข้ามาขอบวชจากบรรพบุรุษที่เคารพนับถือนะครับแล้วก็ไปวัดนะครับก็เป็นช่วงรอหน้านะครับก็เป็นขอขมาญาติผู้ใหญ่จอดให้นางรำเต้นพี่แกไปเต้นบนหลังคาแล้วรถก็จอดอยู่นะครับอันตรายสายยับวงก็ได้พักในร่มไปด้วยครับไปพักสักแป๊บแล้วก็ไปกันต่อครับผมก็จะถึงวัดก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ1ชั่วโมงนี่ก็เป็นช่วงที่ออกถนนใหญ่แล้วนะครับผมรถแต่ละคันก็จะแบบว่าขับเร็วกันครับผมส่วนนางรำที่เต้นอยู่ข้างบนหลังคาก็หลบไปข้างล่างนะครับเต้นด้วยความเร็วนี้อันตรายมากครับแห่ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับผมติดตามกันช่วงต่อไปครับ
ก็เป็นช่วงพิธีทำขวัญนาคนะครับผมส่วนมากปทุมก็จะทำขวัญนาคกันช่วงกลางคืนนะผมพื้นที่สามโค้งครับที่ผมไปเล่นมาก็ใช้บรรเลงและหมอทำขวัญนะครับผมเป็นพิธีที่โบราณสืบเนื่องทำกันมาต่อเนื่องนะครับผมถือว่าสำคัญมากครับพิธีทำขวัญนาคในงานบวชบรรเลงสลับร้องกันไปบ้างครับผมเพื่อเป็นการบรรเลงที่ไม่ซ้ำซากจำเจไหมครับที่นี่ก็คือเอาเสียงสอดเพชรจากนั้นเล่นแอบดังครับผมเรามาฟังกันนะครับYeah.
นี่พองานเสร็จนะครับเราก็ช่วยกันขนอุปกรณ์นะครับผมก็คือขนลำโพงนะครับลำโพงเครื่องเสียงน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากวงนะครับช่วยกันแบบนี้ทุกงานครับผมแล้วเราก็ช่วยกันกินไข่มาผมกินไข่มา2ฟองไข่นี่มันดีกว่ากองปิ๊บกองปิ๊บมันกองปิ๊บนี่ขอหยิบที่หยิบอะไรไม่รัด M32 ไลฟ์ครับเฮ้ยอาจารย์เขาแยกหยอกล้อกันระบบเสียงเราก็คือใช้มิกเซอร์ของ Midas M32 Lite นะครับดิจิตอลนะครับส่วนลำโพงทั้งเบสทั้งกลางแหลมเป็นของระบบ SPM ทั้งระบบนะครับผมถือว่าได้เสียงที่สมบูรณ์เลยครับฝากติดตามวงแอปดังด้วยนะครับทั้ง YouTube และเพจ Facebook นะครับสวัสดีครับ